Guten Tag noch einmal heute. สำหรับวันนี้เรามาเรียนภาษาเยอรมันที่บ้านนะครับต้านโควิดกันเช่นเดิมนะครับเป็น Blattzwei เป็นใบงานที่2แล้วนะครับนูนนสวายตรงนี้ Deutsch lernen mit อาจารย์กำธรนะครับวันนี้อยากจะเริ่มต้นด้วยการบอกก่อนว่าทักษะการเรียนภาษา Deutsch นี่นะครับก็มี4ทักษะเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่ให้เราพูดภาษานั้นได้หรือว่าเข้าใจภาษานั้นได้นะครับก็เหมือนกับทุกภาษาก็เริ่มต้นกันเลยทักษะที่1ก็เราก็จะเรียกว่า Deutsch hören นะครับส่วนทักษะที่2นะครับเรียกว่า Deutsch sprechen ทักษะที่3นะครับเรียกว่า Deutsch lesenส่วนทักษะสุดท้ายทักษะที่4เรียกว่า Deutsch Schreiben นะครับก็จะมีฟังทักษะแรกก็คือ Hören ทักษะที่2พูด Sprechen ทักษะที่3อ่านนะครับ Lesen ทักษะที่4เขียน schreiben so ก็จะมีครบ4ทักษะเดี๋ยวครูเขียนให้ดูนะครับเพื่อจะได้เผื่อใครจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้าง so. ทักษะแรกเลยครับ hören อันนี้คือฟัง Deutsch hören ทักษะที่2 sprechenทักษะที่3 lesen ทักษะสุดท้าย schreiben so อีกทีนะครับทบทวนนะครับมี Deutsch hören Deutsch hören Nummer 2 Deutsch sprechen Deutsch sprechenทักษะที่3 Deutsch lesen Deutsch lesen สุดท้ายนะครับทักษะที่4 Deutsch schreiben schreiben สังเกตว่าตรงนี้ SH ตรงนี้นะครับออกเสียงเป็นชเช่นเดียวกับข้างหลังของคำว่าภาษาเยอรมันคือคำว่า Deutsch เหมือนกันเลยฟังอีกทีนึง Deutsch schreibenDeutsch schreiben ย้อนกลับ Deutsch lesen lesen อันนี้คืออ่านนะครับ Deutsch sprech ตัวนี้นะเซฮาตรงนี้คุณเน้นฟังดีๆ Deutsch sprechen อันนี้คือพูดอันนี้คือพูดนะครับอีกทีหนึ่งนอกไอมาล Deutsch sprechen sprechen ลมที่เราได้ยินอ่ะก็คือลมตัวนี้แหละลมเซฮานะลมเซฮานะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันออกเสียงยังไงกลับไปทักษะเดิมที่หนึ่ง Deutsch hören hörenวันนี้ก็นำเสนอแค่นี้ก่อนมีครบทั้ง4ทักษะนะครับเริ่มตั้งแต่ hören sprechen lesen und schreiben so เดี๋ยวแถมให้นิดนึงแถมเรื่องของการผันถ้าเราจะพูดเป็นประโยคนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นที่ ich ก่อน ich นะครับ ich ตัวนี้เขียนอย่างนี้ i c h แปลว่าฉันหรือผมหรือดิฉันได้หมดเลยนะครับแทนผู้พูดบุรุษที่1นะครับเราก็จะทำอย่างนี้ฟังดีนี่นะครับถ้าพูดว่าผมพูดก็ต้องใช้ตัวนี้เนาะsprechen คือพูดผมพูดภาษา Deutsch ก็จะเป็นผม ich ตัวที่2
spreche ไม่เอาตัว n โอเคจาก sprechen กลายเป็น spreche ไม่เอาตัว n นะครับอีกทีหนึ่ง ich spreche แค่นี้ผมพูดภาษาเยอรมันก็จะกลายเป็น ich spreche deutsch ich spreche deutsch Punkt แค่นี้เองนะครับอันนี้ได้แล้วผมพูดภาษาดอยช์พูดอย่างนี้ ich spreche deutsch ผมพูดต่อไปผมอ่านตัวไหนเอ่ยตัวที่3นะครับอ่านคือตัวนี้ lesen ตัวนี้คืออ่านนะครับ lesen คล้ายๆกับ read ภาษาอังกฤษเริ่มต้นที่ ich เหมือนเดิม ich กูไม่เขียนแล้วเนาะ ich ตัวนี้กูไม่เขียนแล้วนะเดี๋ยวจะพูดให้ได้นะ ich นะฮะ ich ตัวนี้ครับ say 5เหมือนกัน ich ได้เป็น ich lese deutsch ich lese deutsch ได้เป็นผมพูดผมอ่านต่อไปผมเขียนเป็น hören หรือว่า schreiben จำได้ไหมคำตอบที่ถูกคือ schreiben โอเค schreiben คือเขียนก็จะได้เป็นผมเขียนภาษาเยอรมันนะครับก็ได้เป็น ich schreibe จบแค่ be ไม่เอา n โอเค noch einmal อีกทีหนึ่ง ich schreibe deutsch ich schreibe deutsch ได้ละผมพูดผมเขียนไม่ใช่อันนี้โทษทีเอาใหม่ผมพูดผมอ่านผมเขียนสุดท้ายผมฟังหรือดิฉันฟังฉันฟังนะครับได้หมดผมฟังใช้คำว่า hören an นะครับพอเป็น ich เราไม่เอา n นะไม่เอา n มาพูดนะครับไม่เอา n มาพูดสักตัวเลยนะครับก็จะกลายเป็น ich höre deutsch ich höre deutsch Punkt ขอทวนนะครับทวนตั้งแต่1ฟัง2พูด3อ่าน4เขียนเป็นประโยคเลยคราวนี้พร้อมๆกัน Ich höre Deutsch Ich spreche Deutsch Ich lese Deutsch Ich schreibe Deutsch ง่ายมากนะครับสำหรับวันนี้ไม่ใช่สำหรับคลิปนี้จบแค่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของการเอาบุคสตาร์เป็นคือตัวอักษรของเมื่อวานมาเรียงใหม่รอบหนึ่งแล้วจะครูจะบอกว่าในภาษาดอยช์มีสระผสมหรือเปล่านะครับสระผสมก็คือสระที่ไม่ได้เขียนตัวเดียวเขียน2ตัวแล้วมาผสมกันนั่นจะเป็นคลิปต่อไปนะครับเป็นบลัดนูนนูนตรายต่อจากนูนนูนสวายสำหรับวันนี้นะครับโอเคหวังว่าน่าจะพอเข้าใจกันนะครับสำหรับความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นนะครับอยู่บ้านต้านโควิดเรียนภาษา Deutsch Deutsch lernen mit อาจารย์กำธรสวัสดีครับ Tschüss